บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนญะซากัลลอฮ์ขอบคุณวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบียินาวะฮะบีบินามุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิوَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอิดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้อีกหนึ่งวันชีวิตของพวกเราทั้งหลายพี่น้องอยู่ดุนยาไม่นานทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้โดยการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามอะไรที่อัลลอฮฺใช้พี่น้องก่อนจะทำต้องรู้ก่อนว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรหลังจากนั้นจะเลิกอะไรที่เราว่าเป็นความชั่วต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามอะไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นสิ่งที่ชั่วหน้าที่ของพวกเราก็คือยุตตินี่คือมาตรฐานของคนที่มาดุนยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานว่าวะมาคอละตุนจินนะวันอินซ์อิลลาลิยะอ์บุดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อเหตุผลอื่นนอกจากให้พวกเขาเหล่านั้นเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับผมดีใจนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาที่มัสยิดชะฟีมาเรียมแล้วก็ได้มาเจอกับพี่น้องทั้งหลายข้างล่างในหนาวไหมหนาวนะโอ้นะถ้าไม่เปิดพัดลมก็ไม่เป็นไรนะโอ้โหนึกไม่ออกเลยจะพูดอะไรชีวิตของพวกเราพี่น้องอยู่ดุนยาใช้ระยะเวลาในการอยู่ดุนยานบีบอกอุมมะห์ของนบีจะมีชีวิตอยู่ประมาณ60ถึง70ปีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมีโอกาสเกินกว่า70ปีไปดังนั้นใครที่อยู่ในช่วง 60-70 ปีนี่คือช่วงข่ายที่นบีบอกยะซากัลลอฮ์จ้าที่นบีบอกว่าใกล้ช่วงระยะเวลาที่จะต้องตายแล้วไหนใครเกิน70แล้วยกมือขึ้น2คน3โอ้โหที่นี่ทำไมอยู่กันทนจังล่ะปัญหายากนะใช่อัลฮัมดุลิลลาห์นี่ครับนบีว่าเลยนะนบีบอกอุมมะห์ของนบีส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมีอะไรอายุเกินกว่า70ส่วนใหญ่นี่25 27ไปแล้วเว้นหน้าสุราอย่าไปว่ามันนะเพราะมันเว้นได้ไม่นานหรอกนะครับอัลลอฮ์ใครที่มีอายุเกินกว่า70ปีเรื่องเครียดที่จะตามมาก็คือผมงอกใช่ไหมแล้วก็ยังงอกฟันร่วงตีนกาส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยพี่น้องจะเครียดเรื่องแบบนี้แหละโอ้ตีนกามาอีแล้วนั่งหน้ากระจกทั้งวันไม่ทำอะไรทำแบบนี้ดึงให้มันตึงพี่น้องผมบอกกับพี่น้องเลยนะคนที่มีโอกาสที่จะงอกงอกผมงอกแล้วก็ตีนกาขึ้นต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเพราะโอกาสที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านในการเตาบะห์ตนมากกว่าคนอื่นและในขณะเดียวกันเมื่อได้มากกว่าคนอื่นถ้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์หรือยังดีไม่ได้โทษของท่านก็จะมากกว่าคนอื่นด้วยดังนั้นวันนี้พี่น้องสิ่งที่ผมอยากจะได้เอามาบอกกับพี่น้องเพื่อเป็นการเตือนตัวผมเองและท่านพี่น้องทั้งหลายนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องมีขณะที่มาดุนยานั่นก็คือความหวังใครไม่เคยมีความหวังอะไรเลยยกมือขึ้นนะทุกคนมีความหวังตอนสาวๆอยากจะได้สามีหล่อๆรวยๆเก่งๆหน้าโอทุกอย่างความหวังที่ตั้งเอาไว้เวลาอายุขึ้นสัก30อาจารย์ไม่ต้องรอเท่าไหร่ก็ได้ขอให้รวยเอาไว้
หน้าตาก็พอใช้ได้ฉันเอาแล้ววันละ40ยังไม่มีใครมาขออาจารย์ไม่ต้องรอไม่ต้องรวยฉันก็เอาแล้วความหวังของเรามันค่อยๆอะไรค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงแต่พี่น้องจำเอาไว้นะครับอุลามะอธิบายว่าใครก็ตามที่มีแต่ความหวังอย่างเดียวหวังอย่างเดียวคนที่อยู่กับความหวังอย่างเดียวคนคนนี้จะหายนะอ้าวทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกลาตักนะตูมิรอฮ์มะติลลาอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นะฉันต้องรอสิอาจารย์ฉันต้องหวังสิจริงๆความหวังเนี่ยนะครับในฐานะของคนที่เป็นบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะหวังได้แต่หวังลักษณะที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้เป็นความหวังถ้าเมื่อไรเราหวังแบบนี้พี่น้องหายนะทันทีอ้าวไปดูข้อที่หนึ่งอะไรที่อุลามะเขากลัวว่าเราหวังแล้วมันจะหายนะข้อที่หนึ่งคนที่หวังว่าตั้งใจจะทำอิบาดะห์มีความหวังมีความตั้งใจว่าฉันจะทำอิบาดะห์ฟังแล้วมันดูดีไหมดูดีนี่เออเฮ้ยมันไม่เคยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เลยตอนนี้มันหวังแล้วมันตั้งใจจะทำอิบาดะห์แล้วแต่ถ้าบนมาตรฐานของความตั้งใจพี่น้องหวังอย่างเดียวไม่เริ่มสักทีหนึ่งคนคนนี้หายนะเนี่ยหัดย่ำอะไรจะคุ้มหัวเดี๋ยวอีกสักหน่อยหัดย่าจะเมื่อไรเนี่ยเขาเรียนกันเต็มสุราแล้วเมื่อไรจะมาเดี๋ยวอยู่อย่างนี้พี่น้องเพราะพี่น้องจำเอาไว้นะครับระยะเวลาของการตั้งความหวังนานขนาดไหนก็ได้แต่ชีวิตของเราจะมีโอกาสอยู่ไปถึงความหวังหรือเปล่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีโอกาสอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันที่ความหวังมันมาถึงหรือเปล่าเราอยากจะมีชีวิตอยู่จนเจอรอมฎอนปีหน้าเนี่ยที่กำลังจะเดินทางมาถึงนี่อีกประมาณสักไม่น่าจะเกิน 4-5 เดือน4เดือนโดยประมาณไม่น่าจะเกินเมษาพฤษภาอยู่ประมาณเนี้ยรอมฎอนน่าจะเข้าแล้วนะครับทีนี้รอมฎอนน่ะมาแน่แต่ชีวิตของเราจะมีโอกาสอยู่ถึงรอมฎอนหรือเปล่าใครที่ไม่เคยบวชในเดือนรอมฎอนก็หวังเดี๋ยวปีนี้ฉันจะเอาละเวลาเข้าใกล้รอมฎอนจริงๆออกจากรอมฎอนไม่ได้บวชต่อคนๆนี้แหละที่อุลามะเขาอธิบายว่าคนนี้คือคนที่จะหายนะกับความหวังอิบาดะห์หวังนานไม่ได้พี่น้องตั้งใจแล้วต้องเอาเลยตั้งใจแล้วเอาเลยหลายคนบอกอาจารย์รอมฎอนฉันบวชไม่ได้หรอกเพราะฉันลำบากอยู่ต้องออกไปขายของต้องออกไปทำงานผมบอกให้เป็นกำลังใจนะคนที่บอกว่าบวชไม่ได้ในเดือนรอมฎอนวันนี้พวกเราแค่ต้องทำการค้าพวกเราต้องทำงานหนักออกไปเป็นกรรมกรรับจ้างแต่พี่น้องรู้ไหมสมัยซอฮาบะห์เขาทำอะไรในเดือนรอมฎอนสมัยซอฮาบะห์นะเขาออกรบกันเลยนะไม่ใช่แค่เดินอยู่กลางแดดอย่างเดียวพวกเขาอยู่กลางแดดด้วยกลางทะเลทรายด้วยพวกเราร้อนหน่อยเข้าร่มบางคนทำงานมีห้องแอร์แต่บวชไม่ได้เดือนรอมฎอนเดี๋ยวฉันจะบวชแล้วอาจารย์ฟังแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะบวชเนี่ยคำพูดแบบนี้แหละอุลามะเขาเตือนใครก็ตามที่มีความหวังยาวๆโดยเฉพาะเรื่องอิบาดะห์ยังไม่ทำสักทีนี่แหละคือเหตุผลที่จะหายนะกับการมาดุนยาของพวกเราทีนี้สิ่งที่มันจะทำให้อิบาดะห์ของเราบกพร่องข้อหนึ่งเลยพี่น้องจำให้ขึ้นใจนั่นคือความเกียจคร้านความขี้เกียจนั่นแหละภาษาชาวบ้านเขาเรียกความขี้เกียจนั่นแหละความขี้เกียจเกิดขึ้นกับใครเมื่อไรพี่น้องอย่าว่าแต่เรื่องอิบาดะห์เลยดุนยาก็หายนะหมดดุนยาก็อะไรก็หายนะหมดใครขี้เกียจพี่น้องมีคนถามผมว่าอาจารย์ลองตอบสิระหว่างคนแขกกับคนเจ๊กเนี่ยทำไมคนเจ๊กรวยกว่าเพราะอะไรเพราะเขาขยันสมัยก่อนผมสอนหนังสืออยู่พญาไทพี่น้องเช้านะผมไปถึงพญาไทกะว่าไปถึงคนแรกแต่ไปถึงนะตลอดแนวเขาเปิดร้านหมดแล้วคนแขกเพิ่งจะเข็นรถออกมาเองคนเจ๊กเขาขายของกันไปแล้วเขาเริ่มขายตั้งแต่ปานั้นพวกเรา8โมงยังนั่งล้างหม้อล้างไหกันอยู่เลยไอเรานึกว่าขายหมดแล้วเปล่าอาจารย์ล้างหม้อจะใส่แกงไปขายรอวักบันแล้วจะสู้เขาได้ไหมล่ะสุดท้ายเรามานั่งทำไมล่ะอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันอัลลอฮ์นะวางริสกีเอาไว้แต่พวกเราไปเก็บช้ากว่าคนอื่นเขาเท่านั้นเองนะครับลองเปลี่ยนใหม่ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงผมให้ดุอาต้นหนึ่งดุอาต้นนี้พี่น้องเป็นดุอาเพื่อแก้ไขความขี้เกียจอัลลอฮุมมาอินนี
أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ประโยคที่4นี่ยังไม่เกี่ยวกับความขี้เกียจดูอัตตานี้อัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลกะซะลีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากความขี้เกียจด้วยเถิดตรงเลยพี่น้องดูอาต้นนี้สั้นด้วยมีคนถามผมอาจารย์อยากได้ดูอาที่จะได้แก้ไขความขี้เกียจของฉันเนี่ยผมก็สอนต้นนี้ให้เขาบอกอาจารย์เอายาวๆหน่อยสิเอายาวๆหน่อยเวลาเราสอนยาวๆให้หัวอาจารย์ยาวขนาดนี้ใครจะไปจำได้ดูสิเวลาผมบอกอ้าวหัดยาวไปนะอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลกะซะลีให้ไปแค่นี้เอาหัดยาวท่องสิหูไม่เอาอาจารย์ฉันขี้เกียจดูสิอยากจะพ้นความขี้เกียจให้อ่านดุอาป้องกันความขี้เกียจยันขี้เกียจจะอ่านดุอาเลยอัลโลแล้วสุดท้ายความขี้เกียจมันจะไปจากเราไหมล่ะอ่านให้ได้พี่น้องเนี่ยแต่ผมเชื่อยังไม่ทันออกจากที่บรรจุที่เรียนนี้หรอกอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกะซะลีฮะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากความอะไรความขี้เกียจด้วยเถิดเวลามันพ้นจากความขี้เกียจอิบาดะห์ก็ทำได้คุณงามความดีต่างๆก็อะไรก็ทำได้และช่วงสุดท้ายของดุอาบทนี้พี่น้องวะซูอิลกิบารีและขออัลลอฮ์ได้ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากวัยชราที่ตกต่ำด้วยเถิดนี่ใครอายุที่70 80แล้วเนี่ยพี่น้องขอดุอาตอนนี้เยอะๆนะวัยชราที่ตกวัยชราที่ตกต่ำหมายความว่ายังไงพี่น้องอุลามะบางท่านอธิบายว่าดุอาต้นนี้ใช้ป้องกันโรคอัมพฤกษ์ด้วยโรคอัมพฤกษ์โรคอัมพาตเนี่ยผมอ่านให้ใหม่อีกทีนึงอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกะซะลีวะซูอิลกิบารีใครจดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงนะแล้วพี่น้องเอามาให้ผมจดให้แผ่นละ500อัลเลาะห์ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะอัลเลาะห์ใจเย็นๆนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจดให้ได้อัลเลาะห์อะไรนะเอาอีกรอบนึงได้อัลลอฮุมมะอินนีอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกะซะลีวะซูอิลกิบารีวะซูอิลกิบารีดูอาต้นนี้ผมอยากจะให้คน2คนอ่านคนที่1ใครที่รู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจอ่านดูอาต้นนี้และใครก็ตามพี่น้องที่มีอายุแล้วคิดว่าตัวเองจะตายตอนแก่ๆให้อ่านดุอาต้นนี้เพราะอะไรนะเพราะเวลาเราแก่แล้วพี่น้องคนส่วนใหญ่เวลานอนติดอยู่กับเตียงนะครับลูกหลานมันจะรักเราไหมไม่รักแล้วมันไม่ค่อยจะดูแลเราแล้วเพราะเราอยู่ในสภาวะที่ตกต่ำแห่งความแห่งวัยชราดังนั้นพี่น้องให้แข็งแรงไปยันตายเลยขอดุอาต้นนี้นะครับถ้าไม่มีใครเลี้ยงเราก็โทษไว้โทษของเราคนเดียวนะครับเลี้ยงตัวเองไปจนไหนไปจนตายอ่านดุอาต้นนี้ดังนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยหยิบมาจากอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในสุรอะลัสอัลลอฮฺบอกแบบนี้อัลอัสรอินนัลอินซานะลฟีคุสอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาอบิลฮักกะวะตะวาซาอบิศศอบรซูเราะห์วัลอัสแปลว่าขอสาบานต่อเวลาอัสรีอันนี้ไม่ต้องจดนะนี่ไม่ใช่ดุอานะตอนนี้ก็จดตามอัลเลาะห์เรากลับไปถึงบ้านอัลเลาะห์อยู่นี่เองนะอันนี้พี่น้องไปเปิดในกุรอานซูเราะห์วันอัสเจอเลยอินนัลอินซานะลาฟีคุสอัลเลาะห์บอกมนุษย์อยู่ในสภาพของความขาดทุนที่นั่งอยู่ข้างบนที่นั่งอยู่ข้างล่างพี่น้องอัลเลาะห์บอกขาดทุนหมดเลยอิลลัลลซีนาอามะนูส่วนคนที่จะไม่ขาดทุนคือใคร
คนที่หนึ่งคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่าอามิลุซอลิฮัตต้องทำเรื่องดีๆตื่นเช้ามาทำเรื่องดีหรือยังฮะทำแล้วอัลฮัมดุลิลละอีมานเนี่ยมันอยู่กับเราอยู่แล้วเรื่องความดีที่จะต้องทำตื่นนอนมาทำอะไรหรือยังที่เป็นความดีถ้าทำผ่านแล้ววะตะวาซาบิลฮักบอกคนอื่นในเรื่องของความถูกต้องก่อนจะออกมาสุราเรียกคนข้างบ้านอ้าเว้ยซอเว้ยไปเรียนที่สุรากันทำหน้าที่แล้ววะตะวาซาบิลซอบแล้วก็เตือนกันบอกกันให้อะไรให้อดทนสี่รายการทำแบบนี้ได้พี่น้องเป็นคนที่ประสบชัยชนะเลยไม่ขาดทุนแล้วดุนยาแล้วก็ไม่ขาดทุนในอาคิเราะห์ด้วย ขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะข้อ ที่สองพี่น้องที่อุลามะเตือนคนที่จะไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์แบบดีๆให้พึงระวังนะครับกับการให้ความสำคัญกับดุนยาดุนยาเนี่ยพี่น้องมาอยู่กันกี่ปีแล้ว30 40ปีแล้วจะไปอีกทีนึงเดินทางไปไหนไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ระวังสิ่งที่พี่น้องต้องเตรียมให้ดีก็คือความรู้เรื่องราวของศาสนาอัลกุรอานบอกว่าลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ที่นั่งอยู่ที่นี่พี่น้องมาที่นี่แล้วตั้งเจตนาเพื่อจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความลำบากยากจนความทุกข์ทรมานต่างๆที่เจอผมให้กำลังใจกับพี่น้องแบบนี้ลำบากขนาดไหนก็ช่างมันจะจบที่ดุนยานี้เท่านั้นลำบากขนาดไหนก็ช่างมันจะจบที่ดุนยามันจะไม่มีต่อไปในอาคิเราะห์ถ้าเราจนแบบคนที่มีศาสนาแต่ถ้าใครก็ตามที่จนและไม่มีศาสนาท่านจะเหนื่อยทั้งดุนยาแล้วไปเหนื่อยอีกทีในอาคิเราะห์เหนื่อยทั้งดุนยาแล้วก็ไปเหนื่อยในอาคิเราะห์ด้วยบางคนอาจจะเกิดความจนแล้วก็เข้าใจทำไมอัลลอฮ์ถึงเล่นงานฉันคนเดียวดูคนทั้งมูเกมไม่มีใครจนเลยฉันนี่จนกระและกระและอยู่คนเดียวคนนั้นเนี่ยรวยหมดเลยแถมอีนี่นั่นน่ะปล่อยขายหวยอีกต่างหากรวยเอารวยเอาทำไมอัลลอฮ์ถึงเล่นงานฉันน่ะฉันละหมาดจนหน้าผากจะด้านแล้วพี่น้องไม่มีความซอลิมไม่มีความอธรรมจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจนเราทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์จนกี่ปีที่สารู้ว่าจนนะกี่ปีพี่น้องเกิดมาตั้งเป็นเด็กเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งอายุ15 14เนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าจนเป็นยังไงจนกระทั่งอายุผ่านวัย15 16ไปแล้วอยู่จนกระทั่งอายุ60ประมาณ40กว่าปีที่รู้ว่าจนเป็นยังไงเพราะเลย6 70ไปแล้วไม่รู้แล้วสติเริ่มฟั่นเฟือนแล้วไม่รู้แล้วว่าจนเป็นยังไงจนจริงๆ40กว่าปีพี่น้องไหวไหม40ปีแต่ถ้าจนแบบมีอิสลามท่านจะอดทน40ปีหลังจากที่ตายไปแล้วคอลีดีนฟีฮาอับบาดาจะไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องเงื้อไม่ต้องออกอยากจะกินอะไรขอให้บอกอัลลอฮ์จะจัดมาให้นี่คือคนที่รวยของแท้แต่ถ้าอยู่บนดุนยาเสวยสุขรวยสารพัดแต่ปรากฏฝ่าฝืนอัลลอฮ์พี่น้องไปอยู่ในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าจะเอาเงินเท่าไรจะไปไถ่ตัวออกจากนรกของอัลลอฮ์มาได้รวบให้หมดบนดุนยายังออกจากนรกของอัลลอฮ์ไม่ได้เลยดังนั้นจนแล้วอย่าเสียศาสนาขายทุกอย่างหมดแล้วยังไม่ทำให้รวยได้อย่าเสียศาสนาไม่เหลือใครแล้วในบ้านเราเหลือเราคนเดียวสิ่งที่จะต้องอยู่กับเราก็คือศาสนาหลายคนพี่น้องเวลาน้ำท่วมสิ่งในบ้านหายไปอีมานหายไปด้วยมีคนคนหนึ่งเขาเล่าแกทำนาพี่น้องหลายไร่เลยทุกปีแกทำนาผ่านมา30ปีได้มาตลอดจนกระทั่งปีล่าสุดแกทำนาใช่จ้ะแกก็
ทำนาของแกอยู่จนกระทั่งไถเสร็จเรียบร้อยแกก็รอฝนรอฝนเพราะจะได้ไม่ต้องวิทน้ำขึ้นนาแต่ว่ามาคุยให้คนทุ่งคุฟังนี่จะรู้เรื่องไหมเนี่ยทำนาเนี่ยน่าจะพอรู้เรื่องแน่พอมีนาหมดเลยใช่ไหมปรากฏว่าแกก็นั่งรอเพราะจะหว่านข้าวได้ต้องรอเอาน้ำฝนลงมาก่อนแกก็นั่งรอรอฝนไม่มาสักทีนึงรอต่อไปมันไม่ได้แล้วมันจะขาดช่วงแล้วแกก็เลยตัดสินใจวิทน้ำขึ้นนาเลยวิทน้ำขึ้นนานาเป็นสิบสิบยี่สิบไร่พี่น้องวิทน้ำขึ้นนาเสียน้ำมันเท่าไหร่ล่ะวิทน้ำเสร็จเรียบร้อยแกก็เริ่มหว่านข้าวหว่านเสร็จเรียบร้อยเวลาเขาหว่านข้าวเสร็จเรียบร้อยเขาต้องไถน้ำลงเพื่อที่จะให้เม็ดข้าวเนี่ยมันจมลงไปในเลนในช่วงนี้เนี่ยถ้าฝนเทลงมาเมื่อไรข้าวทั้งหมดมันจะกระเด็นขึ้นปรากฏแกก็นั่งรอตามสเต็ปของแกปรากฏฝนไม่ลงตัดสินใจวิทน้ำขึ้นนาให้ดีเลยโอ้มาแล้วคนชำนาญเรื่องนาปรากฏว่าสุดท้ายวลาแกเปิดน้ำออกเท่านั้นแหละปล่อยกำลังจะเดินกลับบ้านพี่น้องฝนลงเลยฝนลงวลาฝนลงเป็นยังไงอ่ะข้าวในนามันก็กระเด็นขึ้นแกเอาจอบที่แกเดินถือไปประคองไปในนานี่ชี้ขึ้นฟ้าเลยแกบอกเฮ้ยไอ้คนที่อยู่ข้างบนมึงไม่รู้เหรอข้างล่างนี่เขาทำอะไรอยู่กูรอฝนมาตั้งนานทำไมไม่ให้ลงมาเขาเล่านะพี่น้องหลังจากแกพูดจบนะครับสายฟ้าเนี่ยไหลเข้าด้ามจอบลงตายกลางนาเลยตายกลางนาเลยปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้มา30ปีทำนาดีมาตลอด30ปีไม่กล่าวแม้แต่คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เกี่ยวข้าวได้แต่ปรากฏอัลลอฮ์ทดสอบครั้งเดียวให้ฝนตกลงมาทำให้นาล่มครั้งเดียวพี่น้องสุดท้ายด่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เก็บเลยชีวิตเราพี่น้องอยู่กับความจนต้องอยู่แบบอิสลามอยู่กับไม่มีใครก็ต้องมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอ่านไม่ใช่เหรอกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดไอ้เวลาอ่านนะอ่านอย่างเดียวแต่มันไม่เข้าไปในใจอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งคนหลายคนพี่น้องเวลาเดือดร้อนฉันไม่มีแล้วใครจะเป็นที่พึ่งให้ฉันหมดแล้วไม่มีอีกแล้วพูดได้ยังไงอ่ะไหนล่ะอัลลอฮุซอมัดที่เราอ่านนะพี่น้องหลายคนอาจจะพูดอาจารย์อาจารย์ไม่จนอย่างฉันอาจารย์ไม่รู้หรอกผมนี่พี่น้องก็เคยจนมาเหมือนกันแต่จนต้องเตือนหัวใจของเราจนยังไงอย่าทิ้งอิสลามเด็ดขาดเพราะโอกาสที่จะแก้ตัวในอาคิเราะห์มันไม่มีแล้วตั้งใจทำความดีแล้วอะไรแล้วพี่น้องจำให้ขึ้นใจนะครับความขี้เกียจที่ผมว่านี่แหละจะเป็นตัวบ่อนทำลายพวกเราความขี้เกียจเนี่ยมีคนคนหนึ่งนอนดูมวยไหนใครชอบดูมวยยกมือขึ้นที่อาจารย์บดีนดูมวยไหมจ๊ะไหนใครชอบดูมวยผู้หญิงดูมวยมีไหมไม่มีเลยหรอดูอะไรจ๊ะชอบดูมวยใช่ไหมโอ้มวยเนี่ยพี่น้องมวยคู่ดังๆเนี่ยอะไรนะโอ้ยาซากัลลอฮ์คอยรอดแหมอย่างนี้ถ้ามีสตังค์แล้วนะได้แน่นะทีนี้ไม่ได้มีสตังค์ติดมา ผมเวลาจะมาบรรยายปุ๊บนี่นะเอาสตังค์ใส่รถไปก่อนเดี๋ยวพลาด วันนั้นพลาดกลับไปเจ้าภาพเขาใส่ซองผิดซองเปล่าเขาไม่ให้รอดีว่าไปถึงบ้านอัลลอฮ์อ้าวความขี้เกียจมีผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องเขาชอบดูมวยมากๆเลยแล้วมวยแชมป์โลกเนี่ยมันจะมาตอนประมาณ6โมงใช่ไหมชิงกะชะชิงกะอะไรมักกะเร็ดเลยแกก็นอนดูมวยของแกปรากฏว่าเมียเนี่ยก็บอกกับสามีว่าบังเอ้ยมักกะเร็ดแล้วไปรีบไปละหมาดก่อนรีบไปละหมาดเพื่อขัดตาทับมาดูมวยไม่ได้นะเพื่อจะรีบมาดูมวยบางคนใช้ช่วงเวลาที่เขาร้องเพลงชาติละหมาดมักกะเร็ดเสร็จเลยรีบมานี่ของจริงพี่น้องผมเคยเห็นกับตาเลยความที่แกอยากจะดูยอมละหมาดหน้าโทรทัศน์นะส่วนว่าตัวมะนีน่าอยู่ตรงไหนผมไม่รู้แต่มีคนทำแบบนี้มาแล้วนะครับแกละหมาดหน้าโทรทัศน์เลย
เสร็จแต่คนคนนี้แกบอกว่ายังไงรู้ไหมกับเมียแกเดี๋ยวก่อนพึ่งเจ้าล้อพึ่งจะเข้ามักกะเร็บเองวันนั้นน่ะจะใครเขาสายหรือใครต่อยระดับแชมป์โลกเลยแกบอกเดี๋ยวเวลามวยเริ่มเป้งแกก็เริ่มข้างในต่อยข้างนอกก็ต่อยด้วยโอ้โหคนดูมวยถ้าชอบเนี่ยพี่น้องอร่อยนะไปนั่งดูนะผมไปดูคนเขาดั้งดูมวยเนี่ยนะบางทีเราไม่ต้องดูโทรทัศน์เราดูไอ้แชร์เนี่ยเอ้ยซ้ายสิผมก็นึกในใจแม้แชร์นี่น่าจะขึ้นไปเองเก่งเหลือเกินปรากฏหมดยกเมียก็บอกบังเอ้ยละหมาดมักกะเร็บก่อนโอ้โหพี่น้องคนเวลามันจะชอบนะโฆษณามันยังต้องดูเลยนะเพราะเวลาเขาตัดช่วงนั้นใช่ไหมมันจะเอาของย้อนน่ะที่ว่าเป็นภาพช้าโฆษณาอะไรพวกนี้เอามาฉายต่อระหว่างพักดูอีกจนกระทั่งแกก็ดูแกบอกเอ้ยเชื่อกูสิสองยกก็ร่วงแล้วมันทันใช่ไหมถ้าสองยกน่ะแต่ปรากฏวันนั้นมันไม่ร่วงอ่ะเอ็นไม่ร่วงไอ้นี่ก็เอ็นไปเอ็นมาไม่ร่วงสักทีนึงจนกระทั่งเมียตะโกนครั้งที่สามบ้างจะหมดเวลามักกะเร็บแล้วแกตอบเมียแกว่ายังไงรู้ไหมแกตอบกับเมียแกว่ามักกะเร็บมันมาทุกวันนั่นแหละแต่มวยมันเนี่ยมันจะมาทุกวันให้มึงดูเหรอแกไม่ไปสุดท้ายเมียก็ถ้ากูขึ้นไปตอนนี้เผื่อเดี๋ยวมีมวยอีกคู่หนึ่งไอ้เมียก็ไม่สนใจแล้วเพราะว่าบอกหลายเที่ยวแล้วสุดท้ายแกก็ยกสำรับมาจะมาให้ผัวแกกินปรากฏมาถึงพี่น้องเขาเล่านะครับว่ามีงูเนี่ยนอนอยู่บนตัวแกเลยงูเห่าเนี่ยโดนกัดเข้าที่คอเนี่ยเขาสันนิษฐานกันไปเช็คที่ตายเนี่ยนะครับว่างูเนี่ยมันเลื้อยมาบนคือแล้วร่วงลงมาตรงที่แกกำลังนอนดูมวยอยู่จบเข้าไปในคอเสียชีวิตเลยตายอันนี้นะครับเขาเล่ามาอีกทีนึงนะแต่เหตุการณ์อย่างนี้มันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากมายอะไรนะครับแต่คนคนนี้ผมจะเอาตรงคำพูดที่ภรรยาเขาบอกผู้ชายคนนี้ละหมาดหรือเปล่าไม่รู้แต่คำพูดสุดท้ายที่เขาสนทนากันก็คือมักกะเร็บเนี่ยมันมาทุกวันแต่มวยมันเนี่ยมันจะมาให้มึงดูทุกวันเหรอสุดท้ายแกเลยตัดสินใจดูมวยยังไม่ไปละหมาดแล้วสุดท้ายนั่นก็เป็นมวยครั้งสุดท้ายที่แกได้ดูนี่แหละผมถึงบอกพี่น้องเวลาดูกำลังมวยกำลังจะมันอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลิวะซูอิลกิบรีอ่านดูอาตอนนี้เลยเวลารู้สึกจะอะไรจะขี้เกียจต้องรีบไปเอ้าคนที่อยู่กับความหวังนานๆพี่น้องคนคนนี้จะเป็นคนที่ชอบรวบรวมทรัพย์คนที่อยู่กับความหวังจะเป็นคนที่ชอบรวบรวมทรัพย์หลายคนบอกอาจารย์ฉันไม่มีสตางค์ให้รวมมีสตังหรือไม่มีสตังไม่เกี่ยวเพราะคนบางคนพี่น้องเกิดมารวยมากๆแต่เขาไม่ได้สนใจกับการรวมสตังแต่คนบางคนเกิดมาจนกระและเลยพี่น้องแต่ไอคนนี้ชอบจะรวมสตังเศษเล็กเศษน้อยเอาหมดเก็บหมดเวลาบอกให้บริจาคฉันบริจาคไม่ได้หรอกฉันยังจนใครที่พูดแบบนี้นะครับเข้าข่ายที่อุลามะอธิบายว่าท่านคือคนที่ชอบสะสมทรัพย์ความหายนะที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานเนี่ยอัลลซีจะมาอามาลาวะอัดดะดะคนคนนี้คือคนที่รวมทรัพย์แล้วก็นับตลอดมีอยู่150นั่นแหละภูมิใจออกมานับอีก150เก็บผ่านไป2ชั่วโมงเดินไปเดินมาเห็นคนพันๆเอาไป150มีอยู่150มานั่งนับทั้งวันเลยแต่บางคนมีเป็นร้อยล้านเขาไม่ได้สนใจบางคนบอกอาจารย์เขานับไม่ไหวไม่เกี่ยวอุลามะอธิบายใครก็ตามมีคุณสมบัติชอบนับชอบรวมคนคนนี้คือคนจะหายนะไม่ได้บอกว่านับน้อยหรือนับมากนับอยู่นั่นแหละเล็กน้อยแล้วไม่ยอมให้เงินของตัวเองกระเด็นไปในทางของอัลลอฮ์เลยใครที่ทำบุญนะครับใครที่เสียสละในทางของอัลลอฮ์พี่ต้องสังเกตดูนะนบีไม่เคยพูดถึงยอดเงินเลยนบีไม่เคยพูดถึงยอดของการบริจาคแต่นบีพูดถึงเรื่องของการบริจาคเป็นประจำครั้งหนึ่งซอฮาบะห์เคยถามนบีว่าคนบริจาคเนี่ยระหว่างผมจำยอดใหญ่ไม่ได้ว่า 1,000 ดีนาร์หรือว่า 100,000 1,000 นั่นน่ะถ้าผมจำหะดีษตัวนี้ไม่ผิด 1,000 กับอีกคนหนึ่งเพียงแค่1ดิรฮัมนบีถามซอฮาบะห์ว่า
ใครบริจาคได้จริงกว่ากัน1,000กับ1กับ1เหรียญ1,000เหรียญกับ1เหรียญเนี่ยใครบริจาคได้หนักกว่ากันพวกเราว่าใครบริจาคหนักกว่ากัน2คนนี้ฮะ1เหรียญคนคนหนึ่งให้เลย 1,000 อ้าวอาจารย์ฉันให้อาจารย์ 1,000 กับอีกคนหนึ่งอาจารย์ฉันให้อาจารย์ 1 บาทหัดยะว่าใครบริจาคหนักกว่ากัน2คนนี้ฮะ 1,000 สิให้มาตั้ง 1,000 จะน้อยกว่า 1 บาทได้ยังไงล่ะแต่เวลาไปดูที่นบีว่านบีพูดถึงคน2คนนี้ที่บริจาคเราจะสนใจกับคนที่บริจาคเท่าไหร่ 1,000 สมมุติว่ามีเนี่ยหัดยะเดินมาอาจารย์ฉันให้ค่ารถอาจารย์ด้วยจัน 1,000 อัลโหลหัดยะเนี่ยใจดีจริงๆแต่ถ้าสมมุติคนหนึ่งเดินมาอาจารย์ฉันให้อาจารย์บาทนึงเก็บไว้ขึ้นรถเมล์เถอะหัดยะใช่ไหมนี่คือมนุษย์ธรรมดาที่เข้าใจแบบนี้แต่นบีไม่ได้สอนให้เราเข้าใจแบบนี้นบีกลับพูดว่าคนที่บริจาคหนึ่งบาทในหะดีษนี้นบีบอกคนคนนี้ต่างหากที่บริจาคหนักกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่บริจาคหนึ่งพันเนี่ยเขาตัดมาจากหนึ่งแสนที่เขามี 1,000 เขาตัดมาจากเท่าไรจาก 100,000 หรือจาก 10,000 ที่เขามีแสดงว่าเขายังเหลืออีกเท่าไรอีก 9,000 เป็นอย่างน้อยแต่คนที่บริจาคเพียงแค่1เหรียญเขามีติดตัวอยู่เท่าไร2เหรียญแสดงว่าเขาบริจาคครึ่งหนึ่งของทรัพย์สมบัติที่เขามีเลยทีเดียวดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่นบีสอนกับคนจนให้เป็นกำลังใจพวกเราชอบคิดว่าฉันต้องมีเยอะก่อนฉันจะได้บริจาคไอ้ที่เหลือมันจะได้ไม่บกพร่องดูนบีสอนคนที่นบีบอกบริจาคหนักจริงๆคือบริจาคครึ่งนึงครึ่งนึงของคนคนนี้เป็นเพียงแค่1เหรียญเองสำหรับเขามองแล้วอาจจะไม่ดูว่ามากมายอะไรแต่มันคือครึ่งหนึ่งในทรัพย์สมบัติของเขาดังนั้นใครที่จนและบริจาคสุดยอดเลยพี่น้องใครที่จนและบริจาคได้สุดยอดเลยนะครับผมพูดให้เป็นกำลังใจนะให้พี่น้องได้พิจารณาดูว่าเราเนี่ยควรจะเป็นคนกลุ่มไหนอย่างที่นบีสอนดังนั้นอัลกุรอานจึงเตือนไม่ใช่เป็นบุคคลที่รวมทรัพย์อย่างเดียวแล้วก็นับมันดูว่ามันจะกระเด็นออกจากตัวเองไม่ได้แต่ถ้าจะกระเด็นเข้าฉันนะมาเลยเต็มที่ดังนั้นชีวิตเรานบีไม่ได้เคยบอกคนจนคนรวยบริจาคยังไงนบีบอกใครศรัทธาใครเชื่อว่าเขาจะเอาทรัพย์นี้ไปใช้ในอาคิเราะห์ให้คนคนนั้นละบริจาคพวกคนหลายคนชอบถามอาจารย์แปลจังเรื่องบริจาคอาจารย์บริจาคก็ยังนี่ล่ะนี่คือความหายนะของสังคมเราศาสนาบอกยาอัยยูฮัลละดีนาอามานูกูอัมฟุซากุมอัลลอฮ์บอกให้เราป้องกันตัวเราแต่เวลามีคนบอกพี่น้องเอ้ยบริจาคนะทำความดีนะแทนที่เราจะถามตัวเราว่าทำหรือยังเราไม่ถามเราถามไอ้ที่พูดนะทำหรือยังตกลงเราป้องกันตัวเราป่ะเนี่ยไม่ได้ป้องกันตัวเราเลยเราจะยุ่งแต่คนอื่นอย่างเดียวแล้วจริงๆมาตรฐานต่อจากนั้นวะอะฮลิกุมนารอหลังจากตัวเราอัลลอฮ์ให้เอาใครให้เอาครอบครัวของเราแต่ทุกวันนี้ลูกก็ไม่คุ้มหัวแม่ก็ไม่คุ้มหัวแต่เวลาเดินออกไปบ้านคนอื่นดูสิมันอัลลอฮ์ไปมุจะกับเรื่องชาวบ้านไอเรื่องตัวเองไม่สนใจเรื่องครอบครัวตัวเองไม่สนใจแล้วเนี่ยเหรอพี่น้องเราจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นรายการที่2ถ้าอยากจะเป็นบุคคลที่ไม่หายนะในรายการที่2ทรัพย์ที่เรามีพี่น้องลองบริจาคดูอย่าบริจาคเยอะนะครับลองบริจาคดูคำว่าบริจาคนะครับดูนบีก็ไม่ได้สอนให้บริจาคเป็นสตังค์อย่างเดียวด้วยยิ้มนะยิ้มก็เป็นซอดาเกาะห์แล้วกะลิมาตุตอยยิบะห์เป็นซอดาเกาะห์แล้วแต่พวกเราเวลาคุยเรื่องซอดาเกาะห์เอาอีแล้วจานพวกนี้จะให้กูเสียสตังค์อีแล้วก็นี่นะเราไม่เข้าใจนบีไม่ได้สอนโต๊ะครูเขาก็ไม่ได้สอนว่าให้ซอดาเกาะห์ด้วยกับสตังค์อย่างเดียวยิ้มล่ะทำได้ไหมพูดดีล่ะทำได้ไหม สตังค์ไม่บริจาคปากยังเสียอีก ผมนะเนี่ยเอาให้ทายอายุผมเท่าไหร่อาจจะว่าอายุผมเท่าไหร่ฮะโอ้โต เครียดเลยทำไมผมไม่แปลกใจแล้วนะครับ
น้องสาวผมขับรถให้เนี่ยมีคนถามอาจารย์ลูกอาจารย์โตไวจังเลยโหลตกลงนี่เห็นผม40กว่าเลย50เอาเข้าไปใหญ่แล้ว40 39 45อัลเลาะห์อักบัรฟังเฉลยนะผมเสียใจมากเลยนะเนี่ยที่คนแถวนี้มองผมอายุ40นี่จริงๆผมอายุเท่าไหร่อ่ะอีกทีนึงขออีกทีนึง30เออมีเอามาอันนึงแล้วอายุผมตอนนี้35ปี35ปีอัลเลาะห์เมื่อกี้ฮัจญะห์ว่า50ตายเลยนี่ถ้าผม50นะไล่ๆย่อผมเลยอายุ35นะครับเดี๋ยวกลับไปต้องไปลงครีมแล้วไม่ไหวแล้วถ้าอย่างงี้ฮะล่ะเอ้าผมอายุเท่านี้นะครับปรากฏว่าผมเข้ารายการรณรงค์ที่สถานีโทรทัศน์ผมเนี่ยเวลาเข้ารณรงค์พี่น้องอาจารย์ยูซุฟบอกเนี่ยเดี๋ยวมาช่วยรณรงค์หน่อยนะอาจารย์มุซอฟาอาจารย์อินยาตอาจารย์ยูซุฟท่านเข้าอยู่3คนผมก็เข้าไปช่วยครั้งแรกเลยอัสสลามุอะลัยกุมผมไปนั่งนะเป็นครึ่งชั่วโมงไม่มีใครโทรหาผมเลยมีคนโทรมาปุ๊บด้วยความดีใจจะได้รับสายนะล้มมือสั่นเลยบริจาคเท่าไรครับบริจาคอะไรของมึงไอ้อ้วนหน้าหนาตั้งแต่มึงน่ะอุ้ยเชื่อไหมหน้าผมนี่นะสั่นน่ะน้ำตานี่คอเบ้าเลยเพราะเราเข้าไปเนี่ยหวังว่าเราอยากจะทำงานศาสนาอยากจะช่วยเหลือคนยากจนเด็กกำพร้าให้เขาได้มีโอกาสโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอยู่ต่างประเทศ30คนเนี่ยให้เขาได้ใต้สตังจากพี่น้องเพื่อที่จะส่งไปให้นักเรียนที่ต่างประเทศก่อนวันที่5ของทุกเดือนปรากฏรับสายมีคนบอกมึงหนีหน้าหนาเหลือเกินนะเชื่อไหมน้ำตาผมนี่นะมาครออยู่ที่เบ้าเลยเพราะเราตั้งใจอยากจะทำดีแต่ปรากฏถูกคนอะไรคนด่าและหน้าโทรทัศน์ด้วยด่าคืนก็ไม่ได้ครับโอ้ขอบคุณมากนะที่โทรมานะจ๊ะวันหลังโทรมาใหม่นะปลอบใจพูดกับเขาเลยสุดท้ายออกจากรายการผมเดินไปหาจันยุสุปเลยผมบอกว่าผมไม่เข้ารายการแล้วนะโหยหวังว่าจะได้รับบริจาคสุดท้ายมีคนโทรมาด่าอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะแกก็บอกกับผมว่าแกไม่ได้บอกให้สู้ๆแกบอกว่าขอให้มาเข้าอีกครั้งหนึ่งขอให้มาเข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องสนใจรับบริจาคอะไรมานั่งเฉยๆแล้วก็ให้ดูโต๊ะครูที่เขารับบริจาคอยู่ผมก็เข้ามานั่งเอ้าดูก็ดูเอาหน้าโดนด่าเต็มที่อีกครั้งเดียวเข้ามานั่งเนี่ยนะมาตัวรีบเลยปุ๊บผมก็นั่งมองเนี่ยพี่น้องจะเห็นเวลาเรารับบริจาคจะมีโต๊ะแบบนี้ใช่ไหมเราโต๊ะครูก็นั่ง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 ปรากฏว่าผมนั่งไปสักพักหนึ่งปรากฏสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหมพี่น้องพวกโต๊ะครูเนี่ยเขาเอามือไว้ข้างล่างอาจารย์อินยาสเนี่ยนะครับมือแกเนี่ยอยู่ในห้องแอร์เนี่ยนะเปียกเป็นน้ำเลยเปียกเป็นน้ำเลยอาจารย์มุสฟาเนี่ยมือแกเนี่ยสั่นเลยนะมันนึกเสร็จเรียบร้อยเวลาจนกระทั่งเข้ารายการเนี่ยเริ่มตั้งแต่ถ้าชุดใหญ่เขาจะเริ่มตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจบ4ทุ่มเวลาผ่านไปถึง3ทุ่มเนี่ยเขาจะตัดช่วงหนึ่งให้พักก่อนให้พักก่อนปรากฏว่าอาจารย์นิยาแกพักรายการปุ๊บแกรีบไปที่ชั้นที่เขาเรียงถ้วยน้ำถ้วยกาแฟเนี่ยแกเอาน้ำหวานกระดกกินเลยน้ำหวานใช่ของแกมันลงน่าจะมืดผมก็เห็นสภาพแบบเนี้ยอาจารย์มุสฟาเนี่ยมือสั่นอยู่แบบนี้เวลาผมออกจากรายการไปปุ๊บอาจารย์ยูซุฟก็ถามว่าเห็นอะไรไหมผมบอกโอ้เห็นแล้วนั่นแหละสิ่งที่อยากจะให้เห็นกับสิ่งที่ได้ประสบมาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยดูแล้วเราควรจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้เราอายุ35เองเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แค่ครั้งเดียวเองเลิกแล้วขอยอมแพ้แล้วแล้วพวกนี้เขาสู้กันมา60กว่าปี
แสดงว่าต้องเจออะไรหนักกว่าเรามากมายขนาดไหนต่อให้ณวันนี้คงไม่มีใครโทรมาด่าแต่กับสภาพร่างกายที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้เขายังสู้เลยแล้วเราจะถอยเหรอดังนั้นตั้งแต่วันนั้นผมเข้าตลอดกระจายใครไม่พูดผมพูดคนเดียวนะเพราะมันได้กำลังใจพวกตัวครูพวกนี้ไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมเองเพราะเรามีกำลังใจแล้วไงแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องบางทีเรามองจากประวัติศาสตร์ของบรรดาซอฮาบะห์ฟังแล้วมันผ่านหูมันไม่เข้าสู่หัวใจวันที่ซุมัยยะห์เนี่ยออกไปสนามออกไปถูกเนี่ยถูกลากออกไปกลางทะเลทรายเรามองภาพไม่ออกคนคนหนึ่งถูกลากไปกลางทะเลทรายเป็นแบบไหนเวลาหลังจากนั้นถูกตึงเอาไว้กับไม้แล้วก็ใช้เนี่ยหอกเนี่ยนะครับในรายงานประวัติศาสตร์บอกถูกแทงเนี่ย2บางคนบอกถูกแทงกลางหน้าอกบางคนบอกถูกแทงเข้าไปสวนไปทางทวารเลยแล้วในแผลที่เอาศพของซุมัยยะห์กลับมาเนี่ยนะครับบอกว่าศพของนางเนี่ยถูกแทงเนี่ยไม่น้อยกว่า4หรือ5หอกที่แทงเข้าไปที่หน้าอกมองภาพไม่ออกพี่น้องเพราะมันไกลกว่าเราเมื่อ 1,400 กว่าปีความลำบากของเขาในการรักษาอิสลามถึงทุกวันนี้มันถ่ายทอดมาไม่เข้าถึงหัวใจของพวกเราปรากฏเวลาไปดูอีกนาซีบะห์ออกไปสมรภูมิไปในสงครามอูฮุดน่ะไปเพื่อจะไปแบกน้ำแบกยารักษาคนป่วยลูกกับสามีออกไปสงครามก่อนหน้าเลยปรากฏว่าในสงครามอูฮุดเวลาไปถึงปุ๊บซอฮาบะห์ตาย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 หอกดาบมุสลิมร่วงให้เกลือนเลยผู้หญิงนะครับคนนี้วางถ้วยน้ำวางถ้วยอาหารที่ตัวเองถือวิ่งออกไปกลางสมรภูมิรบเลยถามใจของเราถ้าเอากันจริงๆเนี่ยพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยเวลาคุยเรื่องศาสนาใครสักคนหนึ่งก้าวออกไปทำงานศาสนาด้วยพวกกระเดะแหมทำให้คุ้มหัวแต่เท่านั้นพวกมันปากยังไม่ดีเลยแล้วตกลงจะรักษาศาสนายังไงขณะที่ซอฮาบะห์ผู้หญิงเนี่ยพี่น้องออกกลางสมรภูมิเลยนบีเล่าวันที่สมรภูมิจบแล้วนบีบอกไปหามาสิมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งขณะที่ฉันกำลังสู้อยู่ผู้หญิงคนนี้วิ่งมาอยู่ข้างหน้าฉันเลยฉันหมุนไปทางไหนผู้หญิงคนนี้ก็หมุนไปกันดาบกันหอกให้ฉันไปหาหน่อยเขาอยู่ที่ไหนซอฮาบะห์ไปเจอเนี่ยนอนอยู่เนี่ยพี่น้องเลือดท่วมบ่าเลยปุ๊บขึ้นมาเธอเป็นยังไงบ้างซอฮาบะห์ถามผู้หญิงคนนี้บอกฉันก่อนรอซูลเป็นยังไงหลังจากได้สติแล้วนะครับซอฮาบะห์ถามเนี่ยเธอเป็นยังไงเนี่ยอาการเป็นยังไงประโยคแรกที่ผู้หญิงคนนี้พูดบอกฉันก่อนตอนนี้รอซูลเป็นยังไงอาการนบีเป็นยังไงซอฮาบะห์ที่เห็นเลือดที่ไหลอยู่ที่บ่าบอกเธอน่ะเป็นยังไงนาซีบะบอกฉันก่อนรอซูลเป็นยังไงตอนนี้นบีเป็นยังไงไหนเล่าให้ฉันฟังสิยอมแพ้ซอฮาบะห์ผู้ชายยอมแพ้นะต้องเล่าสถานการณ์ขณะที่เลือดก็ไหลอยู่ที่บ่านั่งฟังว่านบีเป็นยังไงจบถึงยอมให้ยกร่างตัวเองไปรักษาเวลาเอาไปรักษาหายจากบาดแผลแล้วพี่น้องสิ่งที่มันยังเหลืออยู่ก็คือรอยที่ถูกฟันเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทำยังไงรู้ไหมครับกับรอยนี้ถ้าเป็นเราทำยังไงสมูทอีเห็นไหมเคอีอะไรนะทากันเลยลบรอยแผลเป็นผู้หญิงคนนี้ไม่ทำแบบนั้นไปงานเลี้ยงเลยไปงานเลี้ยงทุกงานเลี้ยงที่มีบรรดาสตรีไปถึงอาหรับเนี่ยเขาจะเลี้ยงแยกระวังกระโจมผู้หญิงกระโจมผู้ชายเวลาเข้าไปในกระโจมผู้หญิงปุ๊บถอดผ้าที่บ่าออกเลยให้ผู้หญิงทั้งหลายในงานดูนี่ดูรอยแผลเป็นของฉันนี่รอยแผลเป็นนี่ฉันไปได้มาจากไหนรู้ไหมฉันไปยืนกันดาบให้รอซูลมาได้รอยแผลเป็นนี่มา100รอยและฉันจะเอารอยแผลเป็นนี้เอาไปเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผลงานที่ชี้ให้เห็นว่าวันนี้ฉันมาดุนยาแล้วทำงานเพื่อรักษาอิสลามเพื่อปกป้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้อนคำพูดของผู้หญิงคนนี้ตัวตั้งแต่หัวจนเท้าของเราตัวการปฏิบัติของเรามีอะไรบ้างที่พอจะเอาไปยืนกับอัลลอฮ์เอาไปยันให้อัลลอฮ์ดูว่าฉันมาดุนยาได้ทำอันเนี้ยเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลแล้วมีหรือยังผมถึงบอกผมไม่ได้ว่านะใครที่โทรมาด่าผมผมมาอัพให้นานแล้วแต่คำพูดแบบนี้เราจะเอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือคนพูดแบบนี้เนี่ยพี่น้องมัน
มันอร่อยในหัวใจแต่มันจะจบแค่ดุนยานี้แหละถ้าพี่น้องไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงไปอาคิเราะห์มันจะไม่รอดคนต้องเหนื่อยต้องเสียสละต้องทุ่มเทคนจะขึ้นสวรรค์อุลามะเขาอธิบายนะหลายคนบอกอาจารย์ทำไมอยู่ดุนยามันเหนื่อยเหลือเกินกับทำงานศาสนาเนี่ยแต่ทำไมไอ้คนที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยทำไมมันสบายเหลือเกินอุลามะเขาอธิบายแบบนี้เวลาคุยเรื่องสวรรค์เขาใช้คำว่าอะไรเขาใช้คำว่าขึ้นแต่ถ้าเวลาจะลงจะคุยเรื่องนรกเขาใช้คำว่าอะไรเขาใช้คำว่าลงขึ้นกับลงอันไหนเหนื่อยกว่ากันขึ้นเหนื่อยกว่าเพราะต้องใช้ความพยายามปลายปีนขึ้นไปต่อให้สะดวกสบายยังไงก็เหนื่อยกว่ากระโดดลงไปข้างล่างแน่นอนนี่แหละดังนั้นเมื่ออยู่ดุนยาใครที่เหนื่อยกับงานของอัลลอฮ์มันเป็นสัญญาณที่พอจะชี้ให้เห็นว่าเรากำลังจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าใครชีวิตสบายสบายชิวๆไม่มีอะไรเลยวันๆตามอารมณ์อย่างเดียวนั่นแหละคือหลุมที่เรากำลังจะโดดลงไปนะครับดังนั้นผมถึงอยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายอย่าอยู่กับความหวังลมๆแรงๆหวังอย่างเดียวไม่เริ่มต้นจะทำอะไรสักทีเรามีตัวอย่างครบแล้วนะครับทั้งนบีก็เป็นตัวอย่างซอฮาบะห์ก็เป็นตัวอย่างแม้แต่ซอฮาบียะห์ระดับผู้หญิงก็เป็นตัวอย่างของการทำงานศาสนาเลือกมาสักคนหนึ่งสิคนที่เขาได้รับชัยชนะให้เป็นตัวอย่างของเราเพื่อเราจะชนะเหมือนเขาในอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขอดูอาจากอัลลอฮ์นะพี่น้องให้พวกเราทุกคนนะครับมั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์ยามุกัลลิบันกุลูบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกยามุกัลลิบันกุลูบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกยามุกัลลิบันกุลูบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกโออัลลอฮ์ผู้ทรงเปลี่ยนพลิกหัวใจของมนุษย์ทั้งหลายขอพระองค์ได้ทรงทำให้หัวใจของพวกเรามั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเถิดอัลลอฮุมมะตะกับบันมินนาดูอาอานายาร็อบบันอาลามีนอัลลอฮุมมะตะกับบันมินนาดูอาอานายาร็อบบันอาลามีนแล้วก็ขอให้เราทั้งหลายนะครับได้มีโอกาสไปเจอกันในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามีนยาร็อบบันอาลามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์